ุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสตาร์แอสโตโทราทารุวิ่งเอาพลังงานบวกมาให้กับทุกคนอีกแล้วเช่นเคยก็ช่วงหลังๆตรงนี้นะคะคลิปที่เป็นครึ่งหลังของราศี12ราศีของเดือนนี้เนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศที่เปลี่ยนไปตรงนี้นะก็คือไข่ย้ายบ้านมาแล้วทุกคนเดี๋ยวต่อไปอะอะไรหลายๆอย่างเข้าที่ไข่เคลียร์ของทุกอย่างอะไรให้เรียบร้อยกว่านี้คือแล้วเดี๋ยวจะอัดคลิปพิเศษทัวร์บ้านให้ดูนะคะอันนี้คือแบบแอดวานซ์คือเป็นอะไรที่น่าอยู่แล้วก็กว้างขวางกว่าเดิมห้องก็จะมีเพิ่มอะไรแบบนี้เนาะคือเดี๋ยวใครก็จะแบบพูดอะไรในคลิปให้ด้วยแหละหลายอย่างที่มาที่ไปแล้วก็ที่ไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็คือลองไปติดตามกันอีกทีนึงเดี๋ยวจะทำให้พิเศษเป็นคลิปพิเศษแล้วก็ให้เห็นเอเดนด้วยอะไรแบบนี้เนาะทีนี้อันนี้คือพลังงานของคลิปนี้ราศีนี้เป็นของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์ตุลนะคะถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับธาตุลัคนาหรือดาวจันทร์หรือดาวศุกร์เป็นตุลคือข้อช่องของใครจริงๆแล้วเน้นเป็นชาร์ตแบบตะวันตกนะคะแต่ว่าถ้าใครที่สะดวกใจในการดูแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าชาร์ตวันเกิดแบบไทยคุณดูได้เลยอะไรที่รู้สึกตรงยึดกับคลิปนั้นได้อะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่คือยึดตามนั้นเพราะอะไรคลิปต่างๆพวกนี้มันเป็น energy random ที่แชร์กับหลายๆท่านมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นคือไม่ว่ามันจะเป็นแบบราศีที่คาบเกี่ยวระหว่างไทยกับตะวันตกคืออะไรที่ตรงก็ยึดได้หมดทีนี้ก่อนอื่นเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้ว่าอยู่ในกันตรงนี้นะคะแล้วก็ไข่ก็จะมีประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมคือไข่มีโปรโมชั่นสุดฮอตโปร199คนจองกันบึ้มบั้มทุกวันเลยขอบคุณมากเลยเป็นโปรที่แบบว่าอย่างเช่นจองวันนี้ได้คำตอบวันไม่เกินวัน2วันได้คำตอบอะไรแบบนี้นะแล้วก็เป็นโปรที่ถามคำถามสั้นๆด่วนๆสำหรับใครที่อย่างเช่นด่วนหรืออย่างเช่นใครงบน้อยอะไรแบบนี้นะคะมันจะถามคำถามได้ไม่เกิน3ข้ออ่านไพ่ไม่เกิน5นาทีแต่ทีนี้ถ้าใครต้องการดูโปรคุ้มๆโปร199เนี่ยไข่ถอดมาจากเซตคำถามของโปรหลัก399โปรหลัก399คือได้ไพ่รักพลังงานดูไพ่รักได้เห็นพลังงานรักในช่วงใกล้ๆเลยว่าเฮ้ยมันจะเด่นไหมหรือมันจะเป็นยังไงแบบนี้แล้วก็ได้เห็นไพ่รวม15ใบที่เป็นไพ่พื้นรวมด้วยปกติแล้วทั่วไปมันจะหาแบบว่าไพ่รวมๆอ่ะเขาก็จะมีให้แบบ10ใบอะไรแบบนี้เนาะส่วนมากบางที่ก็จะแบบแล้วแต่ของไข่มีให้ถึง15ใบหายากมากๆนะแล้วก็ได้ไพ่ใช้คำถามเริ่มต้นอีก3ข้อเจาะพิเศษเพราะฉะนั้นได้ถึง3เซต399เท่านั้นหายากมากๆบอกเลยแล้วก็ถ้าเป็นใครที่แบบต้องการถามเพิ่มก็จะได้โปรเพิ่มมากไปเรื่อยๆเป็น599 799 99 149ไปจนถึงแบบ149ถามถึงไม่อั้นนะคะก็แล้วแต่ลำดับเลเวลรายละเอียดก็จะมีให้ตรงนี้ในคลิปแต่ละคลิปที่เป็น description ของไข่แล้วก็จะมีรายละเอียดใน LINE ที่แบบเวลาคนแอดมาจองคิวด้วยไข่จะส่งให้ตลอดอัปเดตตลอดแล้วก็ใครที่ต้องการจะดูแบบโปรเสริมส่องความรู้สึกบางคนชอบส่องโปรเสริมหลังจากโปรหลักหรือบางคนจองโปรเสริมคู่กับโปรหลักเพราะว่าไม่อยากรอคิวของไข่นานคิวของไข่จะรอนานถ้าเป็นคิวโปรหลักโปรเสริมนะรอนานค่ะแล้วก็จะ อยากได้คิวแบบรวบรัดก็อาจจองคู่กันแหละเป็นโปรเสริมจะเป็นโปรส่องความรู้สึกมันจะเป็นไพ่พิเศษไม่ใช่ไพ่ทาโร่ทั่วไปแล้วก็ส่องไพ่รักนางฟ้าแถมซึ่งเป็นการสับแบบคู่กันด้วยจะสับคนละแบบกับโปรหลักใครที่อยากรู้อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูนะขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดไลน์มานะคะของคนที่แอดมาจองคิวดูดวงเท่านั้นนะถ้าใครที่ไม่พร้อมจองคิวถ้าใครที่ไม่พร้อมดูอย่าแอดมาค่ะเพราะไลน์นี้เป็นไลน์ที่ไข่เอาไว้สำหรับคนดูดวงกับไลน์ในครอบครัวเท่านั้นทีนี้วันนี้สับไพ่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วของชาวตุลนะคะไม่เสียเวลาไพ่นี้คือใครที่รอโซเมดอะหรือใครที่รอพลังงานรักให้มันใกล้เข้ามาสักทีอะมันจะมีพลังงานนี้แน่นอนไพ่ในกองไพ่ของคุณมี energy แบบนี้ healing family choose คืออาจจะเป็นชาวตุลที่แบบว่าอาจจะเป็นพวกคนที่มีปัญหากันในสายของคู่รักที่เป็นแบบคู่สามีภรรยาหรือคู่ที่เป็นครอบครัวหรืออาจจะเป็นคุณมีปัญหากับครอบครัวของคุณหรืออาจจะเป็นคุณมีปัญหากับครอบครัวของคนรักหรือครอบครัวของสามีอะไรแบบนี้คือเป็นพลังงานที่รวมกันอยู่ตรงนี้ energy ของบางท่านตรงนี้อาจจะมีพลังงานชาติที่แบบไพ่แบบนี้มันยังหมายถึงเขาเรียกว่าดวงของความรักเนี่ยอาจจะมีแบบอุปสรรคหรือยังไม่ถึงจุดที่แบบว่าสามารถที่จะมีรักที่ลงตัวได้และที่สำคัญคืออะไรถ้าใครที่โสดอยู่ตรงนี้แล้วอยากให้รักมันราบรื่นหรือสมหวังพลังงานตรงนี้ขอให้หลายๆท่านของคลิปนี้โฟกัสแล้วก็รักคุณพ่อคุณแม่หรือรักคนในครอบครัวก่อนเลยนะคะก่อนที่จะโฟกัสกับรักแบบชู้สาวอันนี้เป็นทริคมากๆเลยพลังงานเอเนจี้นี้ค่ะ very soon คือสำหรับคนที่แบบเฮ้ยอยากได้แบบ
โซเมทอยากได้คนรักอยากได้เนื้อคู่อยากได้ใครก็ตามเข้ามาในชีวิตเร็วๆจังเลยอะไรแบบเนี้ยมันจะมีคนตรงนี้ที่เป็นพวกชาวตนน่ะคุณอาจจะเป็นชาวตนที่แบบคุณเป็นคนเดือนเกิดในตนหรืออาจจะเป็นคนที่เกิดต้นเดือนพฤศจิกายนคุณเป็นคลิปนี้ได้ด้วยนะคะแล้วแต่ว่าแบบเอ้ยอันไหนมันตรงอะไรแบบเนี้ยยึดไปรีไพ่แบบนี้คืออะไรพลังงานตรงเนี้ยบางท่านตรงเนี้ยคนรักของชาวตุลทั้งหลายตรงเนี้ยมีโอกาสที่กำลังจะเข้ามาใกล้ในชีวิตคุณมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ป่ะไพ่ปิดสวยมากแต่ energy นี้มีไพ่ฮีคัน let go of control issue ไพ่คุณมีพลังงาน healing family issue let go of control issue เพราะฉะนั้นคืออะไรพวกนี้คือจังหวะของดวงที่บางทีอะรักมันอาจจะมีจังหวะจะโคนมันมีจังหวะอุปสรรคมันมีจังหวะให้รอคอยมันมีจังหวะให้แบบโอ๊ยทุกอย่างต้องปล่อยไปตามธรรมชาตินิดนึงเนาะอะไรแบบนี้โดยเฉพาะใครที่แบบมีพลังงานรักพวกแบบว่ารอใครกลับมาหรืออะไรแบบนี้หรือมีพลังงานรักแบบนิ่งๆแบบเนี้ยพยายามปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติค่ะอย่าไปเขาเรียกว่าโดยเฉพาะผู้หญิงเลยนะผู้หญิงในคลิปเนี้ยอย่าไปแบบว่าแอคชั่นอะไรมากมายอย่าไปเวอร์วังมากมายอย่าไปแบบว่าเรียกร้องหรือไปเขาเรียกว่าแสดงออกถึงความปรารถนาความอยากมากจนเกินไปอะไรแบบเนี้ยอะไรในเรื่องของความรักอ่ะมันจะต้องเป็นเรื่องที่มันพอดีและที่สำคัญคือใครจะบอกอย่างนี้เลยว่าร้อยทั้งร้อยเลยอันนี้เป็นสิ่งที่แม่ไข่สอนมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วไข่ก็เป็นคนแบบนั้นจริงๆแหละคือไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนที่แบบมีแบบอีโก้มันไม่ใช่อีโก้เขาเรียกว่ามีศักดิ์ศรีที่เรารักตัวเองคือเราจะไม่วิ่งตามใครค่ะเราโดยเฉพาะผู้หญิงเลยนะคือรักอะมันจะต้องเป็นเวลาที่มันใช่จริงๆแล้วก็อย่าวิ่งตามพลังงานนี้ดูดิ yes this is your soulmate มันมีคนในคลิปเนี้ยที่เป็นชาวตุลของคลิปเนี้ยคุณจะเป็นเดือนตุลหรือเป็นเดือนคาบเกี่ยวก็ตามมันมีคนในคลิปนี้ที่คุณเกี่ยวข้องกับ soulmate อย่างแน่นอนหรือโซเมทกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเพราะอะไรดูดิไพ่มันมาเปิดด้วยเวรี่ซูนแล้วปิดด้วยโซเมทแล้วมีขั้นกลางที่และกลมทวีชูทุกอย่างโชคชะตาจังหวะธรรมชาติธรรมชาติจัดสรรมันจะนำพาโซเมทเข้ามาให้กับคุณและเข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆอยู่ตรงนี้energy ของในคนต้องบอกว่า energy แบบเนี้ยมันมีคนตรงนี้ที่ภาวนาแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันที่อยากให้ทุกอย่างแบบโอ๊ยอยากให้แบบคนนี้กลับมาอยากให้คนรักอยากให้มีคนรักเข้ามาในชีวิตเร็วๆอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีคนที่รู้สึกแบบนี้แน่นอนในคลิปนี้ทีนี้อ่ะไหนมาดูหน่อยสิขอดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ตรงนี้หน่อยความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีคณะดาวจันทร์ดาวศุกร์ตุลพลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์คุณขอดูหน่อยสินั่นไงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์คุณพลังงานเป็นอย่างไรแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลเป็นอย่างไรขอดูหน่อยความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลเป็นอย่างไรความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลว้าวโอ้ my godความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลพลังงานมีไพ่หนึ่งที่ตรงกับคำว่า very soon ด้วยแปลกจังเลยความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลนะคะมีพลังงานอย่างไรบ้างขอดูหน่อยสิแป๊บนึงนะความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลอ่ะไพ่นี้ออกมาโอเคไพ่มีหนึ่งไม้เท้าว้าว energy มีพลังงานสถานที่ว่ามันจะมีเหมือนคล้ายๆกับความรักแบบจุดประกายหรือการจุดประกายของความรักหรือการเริ่มต้นความรักที่มีแพชชั่นความรู้สึกที่มันแบบสปาร์คอะไรอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ในคลิปนี้ทีนี้ไพ่มีพลังงานนี้ค่ะ6ถ้วยเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าคลิปนี้อย่างที่ใครเกิดมามันมี energy ของคนที่รออะไรเก่าๆเข้ามารออะไรเก่าๆเข้ามาเพราะว่าอะไรไพ่ในมือของคุณมีไพ่อิชชู่อะไรแบบเนี้ยพวกอิชชู่อ่ะคือเขาเรียกว่ามันคือจังหวะของคนที่แบบรอใครกลับมาโดยเฉพาะพวกคู่ที่แบบว่ามันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอิชชู่ร้ายแรงหรือไม่จำเป็นว่าต้องเป็นปัญหาร้ายแรงอะไรแบบขนาดนั้นนะคะแต่ละคู่ก็จะมีเรื่องราวรักที่แตกต่างกันไปใช่ป่ะบางคนแบบหายกันไปไม่ได้เงียบเขาเรียกว่าหายกันไปเงียบแล้วไม่ติดต่อกันเลยหรืออาจจะเป็นบางคนที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นเหมือนคนที่เป็นอดีตแต่มันยังมีการแบบมันยังติดต่อกันได้อยู่อ่ะไม่ได้หายแบบล้มหายตายจากอะไรแบบนั้นเลยอะไรแบบเนี้ย
พลังงานนี้มี energy ชัดมากคือคนที่รออะไรเก่าๆไพ่แบบเนี้ยมันจะเป็นพลังงานสถานที่แบบว่าเขาเรียกว่า energy ของคนที่อยากจะเข้ามาหากันแบบอย่างเช่นมอบความรักหรือขอคืนดีหรือใครตรงนี้รอการคืนดีกับใครรออดีตที่รอการคืนดีกันพลังงานนี้เป็น energy ลักษณะที่แบบว่าอย่างเช่นเป็นพวกหนึ่งเป็นพวกรักต่างวัยหรือเขาเรียกว่าเป็นพวกคนที่เกี่ยวกับรักแบบว่าใครบางคนเหล่านั้นอาจจะเป็นคนที่วัยเด็กกว่าคุณก็ได้อะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะสลับกันคุณวัยเด็กกว่าเขาอะไรแบบนี้พลังงานมีลักษณะแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็ energy เพราะอะไรรู้ป่ะมันมีไพ่ที่เป็นพลังงานไพ่เด็กอยู่ตรงนี้ด้วยต่อมาทีนี้พลังงานแบบนี้เนี่ยบางคนตรงนี้มันจะเป็นตุนที่เขาเรียกว่าคุณได้มีบรรยากาศเก่าๆอาจจะเป็นรักแบบวัยเด็กหรือจะเป็นรักในอดีตที่เกี่ยวพันกันที่รู้จักกันมาที่คบกันมาเอออย่างที่บอกเลยพลังงานนี้เป็น energy พวกไพ่เก่าๆแล้วก็เป็นไพ่ twin flame ได้ด้วยอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้ไพ่ soulmate twin flame อ่ะมันมีพอไพ่ของคุณมี soulmate ขึ้น energy แบบนี้มีไพ่เด็กถือไม้เท้าเนี่ยเด็กถือไม้เท้าเนี่ยต้องบอกเลยอย่างเมื่อกี้อ่ะมันมีพลังของคนที่เกี่ยวกับวัยเด็กอยู่ตรงนี้ได้ในคลิปนี้แล้วก็เกี่ยวกับพวกคนอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นพวกคนธาตุไฟได้คนธาตุไฟได้แบบแม่สิงห์ธนูนะหรือจะธาตุไหนก็ได้ค่ะแต่พลังงานนี้คืออะไรพลังงานของการสื่อสารพลังงานของคนที่อยากจะแบบว่าเฮ้ยอยากจะแบบติดต่อกันได้คุยกันได้แชทกันได้หรือมีการสื่อสารกันคู่บางคู่ตรงนี้ยังมีการสื่อสารกันอยู่บ้างนะตรงเนี้ยสำหรับบางท่านน่ะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีการสื่อสารตรงนี้แล้วรอใครเข้ามาตรงนี้มันเป็นพลังงานสาของคนที่เขาเรียกว่าจะมีลักษณะของการติดต่อสื่อสารการแชทการเทคการนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามตรงนี้นะมีไพ่มีเนจี้แบบนี้คืออย่างที่บอกเลยมันจะมีเหมือนคล้ายๆกับคนที่ยังโฮลดิ้งอะไรบางอย่างอยู่อย่างเช่นว่าอย่างบางคนถ้าเป็นคนโสดอ่ะคุณก็ยังจะเหมือนคล้ายๆกับโฮยึดความโสดของตัวเองหรือเขาเรียกว่ายึดพลังงานสาของแบบว่า energy ที่แบบโฟกัสที่ตัวเองอะไรแบบเนี้ยมันมีพลังงานนี้ไอ้นี่ไพ่ energy แบบเนี้ยมันยังหมายถึงคนที่ผูกพันหรือผูกมัดกับใครหรือยังโฮลดิ้งอะไรบางอย่างโดยเฉพาะพวกคนที่เกี่ยวกับรักเก่าๆที่ยังแบบกอดยังรั้งยังรู้สึกผูกพันยังรู้สึกยึดติดกับตรงนี้นะคะไพ่มีเนจี้นี้ด้วยต้องบอกว่าไพ่นี้ทาวเวอร์ขึ้นไพ่คุณมีพลังงานนี้ค่ะ very soon energy แบบนี้เนี่ยมันจะมีพลังงานในคลิปนี้คือพวกรักอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงมาในอดีตและอีกในหนึ่งคือ energy แบบนี้พลังงานไพ่นี้ต้องการจะสื่อว่าสิ่งอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าอย่างรวดเร็วกำลังเข้ามาอยู่ตรงนี้กำลังเกิดขึ้นกำลังเข้ามาพลังงานมีอะไรบางอย่างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเขาเรียกว่าฉับพลันหรือรวดเร็วอะไรตรงนี้นะสำหรับบางท่านตรงนี้แล้วก็ใครจะบอกเลยว่า energy นี้คืออะไรรู้ป่ะ energy แบบเนี้ยถ้าใครที่เป็นคนที่เป็นคู่กันอะพลังงานแบบนี้มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงและดึงกันกลับมาได้แต่ถ้าใครที่ไม่ใช่คู่กันอะธรรมชาติจะจัดสรรให้มีการแบบว่าแยกกันไปอะไรแบบนี้หรือมีการเปลี่ยนแปลงไพ่มีพลังงานนี้ด้วยenergy แบบนี้คือมันมีคนที่เขาเรียกหนึ่งคนที่คิดถึงคิดมากกังวลหรือมีความเยอะอยู่ในหัวเกี่ยวกับคนคนเนี้ยอะไรแบบเนี้ยมันจะมีพลังงานของคนที่มีพลังงานนี้จะเป็นชาวตุลนี่แหละค่ะที่แบบว่ามีความแบบเยอะๆอยู่ในหัวเกี่ยวกับใครตรงนี้นะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรความรักอ่ะคือมันเป็นเรื่องของจังหวะมันเป็นเรื่องของเวลามากๆเลยนะแต่ energy เนี้ยมีพลังงานของพวกคนที่เกี่ยวกับอะไรเก่าๆแน่นอนเลยอ่ะพอไพ่ตั้งแต่ใบแรกขึ้นมาเป็น6ถ้วยแล้วด้วยแถมมีพวกอิชชูกับโซเมทนะคะทีนี้ไหนขอมาดูไพ่ตรงนี้ให้หน่อยนะไพ่ตรงนี้พลังงานเป็นอย่างไรขอดูพลังงานรักในอดีตของชาวตุลหน่อยนะคะมาดูรักในอดีตของชาวตุลหน่อยขอมาดูพลังงานรักในอดีตของชาวตุลหน่อยค่ะดูพลังงานรักในอดีตของชาวตุลหน่อยดูหน่อยซิเป็นยังไงบ้างงานรักในอดีตของชาวตุลพลังงานรักในอดีตของชาวตุลพลังงานรักปัจจุบันของชาวตุลพลังงานรักปัจจุบันของชาวตุลนะคะเป็นไงไหนดูซิ
พลังงานรักปัจจุบันของชาวคุณพลังงานเป็นยังไงในดวงใจอู้พลังงานรักในอนาคตของชาวคุณในดวงไหนสิพลังงานรักในอนาคตของชาวตุลพลังงานเป็นยังไงขอดูหน่อยพลังงานรักในอนาคตของชาวตุลพลังงานเป็นยังไงขอดูหน่อยค่ะพลังงานรักในอนาคตของชาวตุลนะดูหน่อยสิว้าวมี energy ของพลังงานที่เป็นไพ่ซ้ำด้วยนะคะไพ่มีพลังงานแบบนี้ให้มีtemperance คือบางคนอาจจะเป็นตุลที่ดิวกับชาวแบบธนูได้นะหรือจะเป็นดิวกับพวกธาตุไฟได้แล้วก็ดิวกับพวกธาตุดินได้ด้วยสำหรับบางท่านนะทีนี้ energy พลังงานมีลักษณะแบบนี้ไพ่นี้คือพลังงานของการที่แบบว่าพยายาม healing พยายามแบบให้กับว่าโดยเฉพาะใครที่รออะไรเก่าๆคุณจะต้องพยายามแบบว่าอยู่เขาเรียกว่าอยู่แบบที่หาสมดุลหรือปรับสภาพจิตใจตัวเองให้ได้โดยเฉพาะใครที่รอใครมากๆแต่ถ้าใครที่รอรักแบบโซเมทที่แบบว่าคุณก็แบบไม่ได้มีใครเป็นตัวเป็นตนในใจมากมายมันก็จะไม่ทรมานมากหรือเปล่าคะแต่ถ้าใครที่มีพลังงานของใครที่อยู่ในหัวอยู่ในใจอยู่ในจิตอยู่ในความปรารถนาเรียกร้องอะไรแบบนี้มันจะมีพลังงานใส่แบบว่าคุณจะต้องพยายามฮีลลิ่งและพยายามปรับสภาพตัวเองให้ได้และที่สำคัญไพ่แบบนี้มันมีคู่รักบางคู่ที่แบบว่ามีการแบบประนีประนอมหรือพยายามปรับจูหรือพยายามประคองกันให้พลังงานสาเอเนจีความสัมพันธ์ไปได้ทีนี้ไพ่พลังงานแบบนี้มีเอเนจีสามเหรียญด้วยคือต้องบอกว่ารักของบางคู่อ่ะเป็นรักที่โอเคนะรักของบางคู่ตรงนี้โดยเฉพาะพวกคู่โซเมทที่เกี่ยวพันกันแล้วในลักษณะของความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะมันเป็นคู่รักที่แบบว่าอย่างเช่นเป็นพวกคู่ที่อย่างเช่นแบบว่าสนับสนุนกันซัพพอร์ตกันทำอะไรกันเป็นทีมทำอะไรปรึกษากันทำอะไรวางแผนด้วยกันทำอะไรช่วยเหลือกันหรือบางคนตรงนี้แบบว่าเป็นพวกคู่รักบางคู่ที่แบบมีการช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตอะไรตรงนี้แล้วก็มีคู่รักบางคู่ที่แบบว่ามีพลังงานความแบบค่อนข้างที่จะไม่คล้ายๆกับใครบางคนตรงเนี้ยเป็นคนที่อยากจะจริงจังด้วยนะหรือแบบเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยฉันยังมีความรู้สึกที่แบบเป็น energy ดีๆให้กับคนคนนี้อะไรแบบนี้มันจะมีพลังงานนี้ค่ะแต่ถ้าคู่รักที่ดีพลังงานแบบนี้เป็นพวกคนที่ซัพพอร์ตสนับสนุนกันหรือบางคู่เป็นพลังงานอย่างเช่นเป็นพวกตุลที่ทำอะไรร่วมกันด้วยไม่ว่าจะอย่างเช่นทำค้าขายทำธุรกิจทำอะไรที่แบบเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนคล้ายๆกับซัพพอร์ตกันทั้งความรักก็เป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นพลังงานของพวกคู่ที่แบบว่าทำอะไรร่วมกันในลักษณะของการเงินการทองหรือการงานโปรเจกต์อะไรแบบนี้ได้ด้วยสำหรับคู่รักบางท่านนะนี่ไพ่มีเนจี้นี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนไพ่ตกไพ่ตกและเป็นไพ่ซ้ำอ่ะดูดิไพ่ซ้ำของคุณตุลคืออะไรมีอะไรคิดมากคะตุลคือมันไม่จำเป็นว่าต้องคิดมากจนปางตายหรือแบบจนแบบ อะไรขนาดนั้นนะคะคือแต่มันหมายถึงพลังงานที่แบบว่าเป็นตุลที่แบบบางทีแบบมีอะไรอยู่ในหัวเกี่ยวกับเรื่องพวกเขาเหล่านั้นเยอะอ่ะพยายามดีท็อกซ์ออกไปเยอะๆค่ะแล้วก็นิ่งๆใครที่ไม่นิ่งน่ะใครต้องแนะนำเลยว่าพยายามนิ่งหรือมีจิตให้นิ่งนะโดยเฉพาะการที่เราแบบรอใครหรือว่ามีใครที่หมกมุ่นอยู่ในใจมากๆอะไรแบบนี้นะคะโอเคอะเรียบร้อยอันนี้พลังงานมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เป็นพลังงานของตุลนะเดี๋ยวมารอดูพลังงานของ energy ให้ครบอีกที่เหลือไปจนถึงไข่เริ่มลงเป็นคลิปแรกของเดือนนี้เป็นกลุ่มใช่ปะก็จะจบด้วยที่มังกรแล้วเดี๋ยวมารอดูคลิปอื่นๆนะเดี๋ยวจะไล่คลิปอื่นให้แบบมาราธอนมากๆเพราะว่าจะพยายามมาอัดให้เร็วเพราะตอนนี้ก็คืออย่างที่เห็นกันอะก็คือย้ายบ้านมาก็เหนื่อยมากบอกตรงเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากจริงนะโอเคเรียบร้อยก็ฝากทุกคนนะคะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีมีความสุขมากๆรักตัวเองให้มากแล้วก็ใครที่รอพลังงานรักอยู่หรือรออะไรดีๆไพ่ของคุณมีพลังงานแบบนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นบางคนตรงนี้อาจจะมีลักษณะที่แบบว่าเวลาบางทีมันอาจจะไปเร่งไม่ได้ไม่เป็นไรปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ allow this situation to unfold naturally ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าใครที่อยากรู้คำตอบหรือว่ามีเรื่องอะไรแบบที่อยากรู้จังเลยอะแล้วอยากให้ไพ่ช่วยต้องมาดูดวงส่วนตัวอันนี้คือต้องแอดไลน์มานะคะแอดไลน์มาที่ KHIDOZ ถามได้
คำถามเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคลาภเรื่องอะไรอ่ะบางคนถามเรื่องสุขภาพหรือบางคนแบบถามเรื่องอะไรที่อยากจะแบบอยากจะรู้อยากจะทำอะไรแบบนี้หรือแบบอย่างเช่นพวกถามอะไรเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับอะไรออนไลน์หรือว่ามีแบบการทำอะไรบางอย่างแล้วแบบจะแบบพอกพูนหรือแบบปังหรือได้เงินไหมอะไรนี้หรือบางคนถามเรื่องที่เรื่องบ้านคือถามได้อะไรแบบนี้นะคะมาถามเลยมีอะไรก็มาถามนะทุกคนเรียบร้อยขอบคุณทุกคนมากๆนะวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพาเอเดนมาด้วยในคลิปที่เป็นพวกแรนดอมอะไรแบบนี้เนาะตอนนี้อัดคลิปอยู่เนี่ยตอนนี้ยังนอนอยู่เลยวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ